เหตุการณ์เกิดบ่ายของวันที่4พฤษภาคมนะคะนายคานชัยประสิทธิ์อายุ37ปีซึ่งเป็นหัวหน้าชุดพนักงานพิทักษ์ป่าถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ลำตัวจนเสียชีวิตนะคะตำรวจค่ะตามจับกุมกลุ่มนายพานที่ก่อเหตุได้แล้ว4คนประกอบด้วยนายเทศเนตรแสงสีอายุ37ปีนายบุญลือไพรขุนทศอายุ35ปีนะคะนายวรวุฒิถั่วสันเทียอายุ30ปีและนายบุญโลมจุลนาคอายุ42ปีค่ะจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง4คนให้การรับสารภาพบอกว่าร่วมกันก่อเหตุจริงเนื่องจากเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะจับกุมและการใช้อาวุธยิงต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่นั้นก็เป็นการป้องกันตัวโดยไม่คิดว่าจะเป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีธนายุทธบอกค่ะว่าแม้ว่าผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรอันนี้ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานสามารถเอาผิดได้ในหลายข้อหานะคะเบื้องต้นแจ้ง3ข้อหาค่ะบุกรุกป่าสงวนในเขตห่วงห้ามพกพาอาวุธปืนครอบครองกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดส่วนนายบุญโลมค่ะคนนี้ค่ะเป็นคนร้ายที่ยิงเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าคุณคานชัยประสิทธิ์จนเสียชีวิตเนี่ยนะคะถูกตั้งข้อหาหนักเพิ่มอีก2ข้อหาก็คือฆ่าเจ้าพนักงานขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนและมีกระสุนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากนั้นค่ะก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดลงเรือแล้วก็เข้าไปในป่าตรงที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะให้พาไปดูอาวุธปืนที่ซุกซ่อนเอาไว้ก็คาดว่าน่าจะอยู่บนยอดเขาเอามาแล้วเนี่ยก็ต้องนำมาประกอบการดำเนินคดีต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ